แล้ววันนี้เราจะดูด้วยกันในเรื่องเปโตรเดินบนทะเลนะลองดูนะครับว่าสัปดาห์นี้พี่น้องจะลองไปเดินตรงแถวไหนนะครับหาสักที่หนึ่งนะครับแต่ว่าก็ให้เตรียมชีวิตให้พร้อมก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทดลองแบบนั้นนะครับเราดูด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อที่24ถึงข้อที่36ครับมัทธิวบทที่14ข้อที่24ถึงข้อที่36ครับอยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้พร้อมกันครับเรียนเชิญครับในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่ครั้นเวลา3ยามเสร็จพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนักร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้แล้วตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงเมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็เงียบลงเขาทั้งหลายที่อยู่ในเรือจึงมาหมอบกราบพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วครั้นข้ามฟากไปแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่แขวงเยนเนสเลตคนในตำบล นั้นจำพระองค์ได้ก็ใช้คนไปบอกกล่าวทั่วแคว้นนั้นต่างก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์เขาทูลขอพระองค์โปรดให้เขาได้แต่ต้องแต่ชายฉลองพระองค์เท่านั้นและผู้ใดได้แต่ต้องแล้วก็หายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคนสาธุการพระเจ้าเราขอน้อมใจเปิดออกรับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้มาด้วยความเชื่อเพราะพระวจนะพระเจ้านั้นทรงไว้ซึ่งพลานุภาพและปัจจุบันขอให้พระคำนั้นได้ออกฤทธิ์ในชีวิตของเราให้เป็นมากกว่าเพียงถ้อยคำของมนุษย์แต่เป็นถ้อยคำที่พระวิญญาณจะได้ตรัสแก่เราส่วนตัวโดยตรงให้เกิดความแปรปรวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขชีวิตเพื่อเราจะดำเนินชีวิตใหม่ด้วยความเชื่อดำเนินชีวิตใหม่โดยตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราขอน้อมใจลงรับถ้อยคำเหล่านี้ด้วยความเชื่อในพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าและคนที่มีความเชื่อบอกว่าเอเมนเรื่องราวในพระวจนะตอนนี้ได้พูดถึง9ที่สำคัญ9หนึ่งของชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าในปี1969เมื่อครั้งที่มนุษย์อวกาศคนแรกได้ก้าวกระโดดเหยียบบนพื้นดวงจันทร์นิวอาร์มสตรองเป็นมนุษย์คนแรกที่ก้าวกระโดดจากพื้นโลกไปสู่ดวงจันทร์ได้ด้วยกระสวยอวกาศในเวลานั้นเขาได้พูดประโยคนึงบอกว่าแม้นี่จะเป็นเพียงแค่ก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่มันหมายถึงก้าวกระโดดที่สำคัญของมนุษยชาติเพราะแม้มันจะเป็นเพียงแค่รอยเท้าเล็กๆ1รอยบนผิวดวงจันทร์แต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของวิทยาการเทคโนโลยีและความเชื่อที่มนุษย์จะมีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่แม้จะเป็นแค่ก้าวเล็กๆแค่ก้าวเดียวแต่มันหมายถึงก้าวกระโดดที่สำคัญของมนุษยชาติและจากวันนั้นถึงวันนี้30 40ปีผ่านไปเราเห็นความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติมากมายเราเห็นเทคโนโลยีมีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วเราเห็นเทคโนโลยีทางอวกาศทางการแพทย์ทางคอมพิวเตอร์ทางด้านต่างๆมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วตามถ้อยคำที่นิวอาร์มสตรองได้พูดไว้จริงๆแต่พี่น้องครับวันนี้มีก้าวหนึ่งที่สำคัญของมนุษยชาตินั่นไม่ใช่เพียงก้าวกระโดดเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งคนในสมัยหนึ่งไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้เท่านั้นเองวันนี้มีก้าวที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งคือก้าวที่เปโตรได้เหยียบลงบนน้ำได้และนั่นได้เป็นการอัศจรรย์ที่สอนบทเรียนสำคัญให้แก่เราทุกคนในที่นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูได้เลี้ยงอาหารคนนับหมื่นคนพระองค์ใช้ขนมปัง5ก้อนและปลาเพียง2ตัวนำมาโมทนาขอบคุณพระเจ้าหักและส่งให้กับคนกินคนก็กินและเหลือเก็บได้ถึง12กระบุงเต็มในตอนนั้นพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์และหลังจากพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์เสร็จพระองค์ก็เสด็จไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังเพื่อจะอธิษฐานและส่งให้สาวกขึ้นเรือแล่นออกไปในทะเลสาบก่อนครั้นเวลาค่ำลงพายุก็โหมกระหน่ำบนทะเลสาบนั้นจนทำให้เหล่าสาวกเกิดความหวั่นไหวเกิดความกลัวเพราะพายุนั้นรุนแรงจนกระทั่งเรือโคลงไม่สามารถจะควบคุมได้พระเยซูปล่อยให้เวลานั้นผ่านไปจนกระทั่งถึงเวลา3ยามคือประมาณตี3พระเยซูจึงค่อยเสด็จดำเนินบนน้ำจากที่เปลี่ยวที่พระองค์อธิษฐานอยู่นั้นไปหาสาวกตอนตี3
สาวกเห็นพระเยซูดีใจไหมครับสาวกกลัวเพราะคิดว่าเป็นผีผีคนอะไรจะมาเดินบนน้ำได้ในเวลานั้นสาวกไม่คิดว่าพระเยซูจะเดินบนน้ำได้เพราะเขายังไม่ได้ตระหนักว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์พระบุตรของพระเจ้าสาวกจึงกลัวแทนที่จะดีใจพายุก็รุนแรงและเรากำลังจะตายแล้วยังมีผีมาหลอกเราอีกเนี่ยเป็นสาวกของพระเยซูกลัวผีไม่ได้เองไหมครับมีพี่น้องคริสเตียนคนไหนกลัวผีอยู่มีไหมครับกลับใจเองไหมครับพระเยซูตอบว่าทำใจดีๆไว้เถอะพระเยซูตอบสาวกทำใจดีๆอย่าเพิ่งหัวใจวายทำใจให้ดีไว้เราเองอย่ากลัวเลยพระองค์มาหาสาวกบอกเขาว่าอย่ากลัวเลยคำถามคือทำไมพระเจ้ายอมให้สาวกอยู่ในทะเลที่มันมีคลื่นพายุรุนแรงจนเขาควบคุมไม่ไหวทำให้เขารู้สึกขาดกลัวทำให้เขาจิตแตกแบบนี้นะฮะเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นผีไปหมดนะครับบางครั้งเราคิดว่าถ้าเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าอาจจะทุกสถานการณ์มันต้องควบคุมได้สิถ้าอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าทุกสถานการณ์มันจะต้องไม่ใหญ่เกินไปพระเจ้าจะทำให้ทุกอย่างราบรื่นนั่นเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่ในความจริงของชีวิตคริสเตียนแล้วพระเจ้าบางครั้งอนุญาตให้ผู้เชื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เกินการควบคุมของเราเพื่อจะสอนบทเรียนที่สำคัญบางอย่างว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้พระเยซูให้สาวกเผชิญพายุจนเรือคุมไม่ได้เพื่อเขาจะรู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่และจะช่วยเขาในปัญหาเหล่านั้นในปัญหาที่ใหญ่ของท่านไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่อยู่กับท่านขณะที่สาวกอยู่บนเรือและวิตกกังวลกับพายุที่รุนแรงแต่พระเยซูก็อยู่กับเขาในปัญหาที่เราเจออยู่ปัจจุบันเราวิตกกังวลเรามีความหวั่นไหวในจิตใจแต่พระเจ้าก็อยู่ในเราเองไหมครับและในวิกฤตเหล่านั้นเนี่ยขณะที่สาวกหลายคนเนี่ยกลัวแต่เปโตรกับพลิกสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสสำหรับชีวิตของเขาได้เปโตรยกมือขึ้นและขอประสบการณ์บอกว่าพระอาจารย์ถ้าเป็นพระองค์ที่เดินมาบนทะเลขอให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างเปโตรขันอาสาขอพระเจ้าช่วยถ้าเป็นพระองค์จริงๆข้าพเจ้าขอโอกาสที่จะเดินบนน้ำแบบพระเยซูบ้างเขาขอโอกาสนี้และก้าวเล็กๆของเปโตรกลายเป็นก้าวอัศจรรย์แห่งความเชื่อที่สำคัญที่ทำให้เราได้รับบทเรียนบางสิ่งในที่นี่บางท่านอาจกำลังเผชิญความท้าทายอยู่ข้างหน้าอาจมีพายุรุนแรงอาจจะมีสถานการณ์ที่ดูมันไม่มั่นคงเหมือนกับพื้นน้ำที่ไม่สามารถจะเดินได้บางท่านกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจบางท่านกำลังจะเริ่มต้นเปิดกลุ่มแคร์บางท่านถือพอร์ตหุ้นไว้ไม่รู้จะระบายยังไงบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ในงานรับใช้มีภารกิจบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยทำในอดีตเรากำลังก้าวไปสู่ความเติบโตในพระเจ้ามากขึ้นบางท่านรู้สึกเผชิญความท้าทายกับเส้นทางข้างหน้ารู้สึกมันรุนแรงและทำให้หวั่นไหวแต่วันนี้ขอให้ก้าวของเปโตรหนุนน้ำใจทำให้เราผ่านพ้นมันได้เราจะมาศึกษาถึงในเรื่องของการก้าวไปสู่บนผืนน้ำของเปโตรในหัวข้อก้าวอัศจรรย์มีอยู่1ความสำเร็จและ1ความล้มเหลวจากเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้1ความสำเร็จและ1ความล้มเหลวของเปโตรที่เราสามารถเรียนรู้ได้และนำไปใช้ในชีวิตของเราความสำเร็จของเปโตร1เดียวนั้นคือประการที่1กล้าที่จะเริ่มก้าวผู้พร้อมกันสิครับกล้าที่จะเริ่มก้าวเปโตรกล้าที่จะเริ่มก้าวแรกนี่คือความสำเร็จของเปโตรและเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่สำเร็จแม้กระทั่งก้าวแรกเปโตรกล้าที่เขาจะเริ่มต้นก้าวแรกของเขาในข้อที่24ถึง29เขาได้ขอพระเยซูบอกว่าพระองค์ถ้าเป็นพระองค์แล้วขอโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์ด้วยเถอะพระเยซูก็เลยบอกว่ามาเถอะเปโตรจึงก้าวลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูคริสต์ขณะที่สาวกกลัวพระเยซูเพราะคิดว่าเป็นผีจนพระเยซูต้องปลอบเขาขณะที่มีสาวกหลายต่อหลายคนกำลังทึ่งโอ้พระเยซูเดินบนน้ำได้พระอาจารย์เรายิ่งใหญ่เหลือเกินแต่มีเพียงเปโตรคนเดียวเท่านั้นที่กล้าบอกว่าพระอาจารย์ถ้าใช่พระองค์ขออนุญาตให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์แบบนี้ได้ไหมเปโตรเป็นเพียงคนเดียวขณะที่ทุกคนอึ้งทึ่งอยู่เปโตรเป็นเพียงคนเดียวที่ขอโอกาสให้เขาได้เริ่มต้นก้าวแรกสาวกคนอื่นอาจจะคิดว่ามันเท่มันแจ๋วจังเลยแต่มันไม่ใช่สำหรับเรามันดีจังเลยมันอาจจะเป็นสำหรับพระเยซูแต่เปโตรไม่ได้คิดแบบนั้นเปโตรไม่ได้มีความคิดว่าฉันจะเป็นแค่ผู้ชมเราจะเป็นแค่ผู้ยืนมองและบอกว่ามันแจ๋วดีมันเยี่ยมมันดีแต่มันไม่ใช่สำหรับเรามันคงเป็นของคนอื่นปล่อยให้ตัวเราเองกลายเป็นแค่ผู้ชมคนหนึ่งความสำเร็จของเปโตรเริ่มต้นตั้งแต่เขาตัดสินใจว่าเขาจะเริ่มต้นก้าวแรกของชีวิตการได้เริ่มต้นก้าวนับว่าเป็นความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่มี2เหตุการณ์ขนานกันนะครับเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์เปโตรเดินบนน้ำเหตุการณ์ที่2คือคนในแขวงเยเนซาเล็ตเขาได้พบพระเยซูคริสต์ในวันรุ่งขึ้น
และเขาทูลขอพระเยซูบอกว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าเจ็บป่วยข้าพเจ้าขออนุญาตแตะชายฉลองของพระองค์ได้ไหมเพื่อฤทธิ์อำนาจนั้นจะได้ทำให้ข้าพเจ้าหายโรคและพระเยซูก็อนุญาตเขาชาวแขวงเยเนซาเร็ตมีจุดร่วมหนึ่งแบบเดียวกับเปโตรก็คือเขากล้าที่จะเริ่มต้นขอเขากล้าที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งที่มันลึกขึ้นนะเขาเริ่มต้นที่จะขอจับชายฉลองของพระเยซูคริสต์มันเปโตรที่เริ่มต้นขออนุญาตเดินบนน้ำเหมือนกับพระเยซูคริสต์ความกล้านี่แหละเป็นตัวจุดเริ่มต้นเปิดให้เราเข้าสู่การได้รับพระพรจากพระเจ้าที่มากยิ่งขึ้นทั้งสองเหตุการณ์มีจุดร่วมคือกล้าเริ่มกล้าทูลขอและใครที่มีความเชื่อกับการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กล้าเริ่มกับเรื่องต่างๆของชีวิตเพราะชีวิตของเราเป็นผลของความเชื่อที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลของความเชื่อที่เรามีในอดีตต่อตัวเราเองต่อคนรอบข้างต่อสถานการณ์คนที่ประสบความสำเร็จเล็กๆก็เป็นเพราะผลของความเชื่อเล็กๆในอดีตที่เขามีต่อตัวเองต่อสถานการณ์ต่อสิ่งรอบข้างแต่คนที่ประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตปัจจุบันเป็นเพราะความเชื่อที่เขามีต่อตัวของเขาต่อสถานการณ์ต่อพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาชีวิตเราจึงเป็นผลจากความเชื่อในอดีตของเราสิ่งที่เราเป็นในวันนี้เป็นผลจากความเชื่อในอดีตบางคนมองว่าความเชื่อคือเรื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจความเชื่อคือเรื่องศาสนาความเชื่อคือสิ่งที่ตอบคำถามของสิ่งที่มันมองไม่เห็นในโลกหน้าแต่ความจริงความเชื่อคือสิ่งที่กำหนดความสำเร็จในชีวิตของเราความเชื่อคือสิ่งที่กำหนดตัวตนว่าเราเป็นอย่างนี้เพราะผลของความเชื่อของเราในอดีตความเชื่อจึงเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตของเราตั้งแต่เรื่องการเรียนหนังสือถ้าเราไม่เชื่อว่าเราสามารถจะเรียนได้เกียรตินิยมเราจะไม่มีทางได้เกียรตินิยมถ้าเราเริ่มในการทำงานโดยขาดความเชื่อเราคิดว่าระดับเราได้แค่ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่สามารถเข้าสู่บริษัทมหาชนหรือบริษัทอินเตอร์ได้บริษัทนานาชาติบริษัทข้ามชาติได้เราก็จะสมัครแต่บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือร้านค้าแล้วเราจะไม่ก้าวตัวเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่มีความเชื่อว่าชีวิตสมรสของเราจะราบรื่นเราจะไม่ไปสู่การแต่งงานเราจะไม่เข้าไปสู่ชีวิตสมรสถ้าเราไม่เชื่อในการรับใช้เราก็จะดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้าอย่างมีความหวาดกลัวอยู่ในจิตใจถ้าเราไม่เชื่อเรื่องความเจ็บป่วยไข้เราก็จะไม่มีฤทธิ์อำนาจในการรักษาความเจ็บป่วยชีวิตนั้นเป็นผลของความเชื่อในอดีตที่เรามีถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อของชีวิตเราได้เราจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับงั้นก่อนจะไปเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนตัวของเราก่อนผมเชื่อแบบนี้ว่าถ้าคนเปลี่ยนทุกอย่างก็จะเปลี่ยนถ้าตัวเราถูกเปลี่ยนทุกอย่างรอบข้างชีวิตเราจะถูกเปลี่ยนคนที่มีหนี้สินถ้าถูกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทัศนคติหนี้สินของเขาจะถูกปลดปล่อยเอเมนไหมครับคนที่มีความทุกข์ใจเศร้าหมองกับประสบการณ์พื้นภูมิในอดีตถ้าความคิดเขาเปลี่ยนความเชื่อเขาเปลี่ยนทัศนคติเขาเปลี่ยนความเศร้าหมองในอดีตของเขาจะไม่สามารถมาหลอกหลอนชีวิตเขาได้อีกต่อไปถ้าตัวเราเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเราจะเปลี่ยนส่วนใหญ่คนจะพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างแต่ลืมไปว่าจุดต้นตอของการแก้ไขปัญหาทุกอย่างคือการเปลี่ยนชีวิตของตัวเราเองความเชื่อจึงเกี่ยวกับทุกอย่างในชีวิตและสิ่งที่เปโตรได้ทำอย่างประสบความสำเร็จคือเขากล้าที่จะเริ่มต้นก้าวแรกไปด้วยความเชื่อเขาไม่หยุดที่ความกลัวเขาไม่หยุดอยู่บนความไม่มั่นใจของตัวเขาเองผมเห็นหลายคนไปปีนพิชิตยอดเขาแต่สิ่งที่เราต้องพิชิตก็คือตัวของเราเองเองไหมครับมีคนหนึ่งกล่าวบอกว่าไม่ใช่ภูเขาที่เราต้องพิชิตแต่ตัวเราเองต่างหากที่ต้องถูกพิชิตก่อนเราต้องถูกพิชิตตัวของเราเองต้องชนะความกลัวของตัวเราด้วยการเริ่มต้นเผชิญหน้ากับมันมีท่านหนึ่งนะครับเป็น อดีตมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก่อนที่บิลเกตจะมาแซงแต่เขาก็แซงสลับกับบิลเกตสลับไปสลับมากันอยู่นี่ท่านนี้ชื่อว่าวอลเลนบัฟเฟตครั้งหนึ่งวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในวงการหุ้นของวอลล์สตรีทที่อเมริกาเขาเคยไปเรียนอบรมการพูดกับเดลคาร์เนกี้ซึ่งเป็นอาจารย์อบรมการพูดเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาไปเรียนการพูดกับเดลคาร์เนกี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่เขาจะพูดต่อหน้าผู้คนได้โดยขาไม่สั่นแต่เพื่อเขาจะพูดต่อหน้าผู้คนได้แม้ว่าขาของเขาจะสั่นอยู่ก็ตามเราไม่ได้ฝึกตัวเองเป็นคนกล้าหาญโดยการกำจัดความกลัวทุกอย่างเพราะขนาดคนกล้าทุกคนก็มีความกลัวเปโตรถือว่าเป็นอัครทูตที่มีความกล้าหาญและสุดท้ายยืนหยัดบนความเชื่อยอมตายเพื่อความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ในตอนนี้พระคัมภีร์ก็บอกเปโตรมีความกลัวเปโตรเห็นคลื่นลมเปโตรก็กลัวคนกล้าหาญจึงไม่ใช่คนที่ไม่มีความกลัวมนุษย์ทุกคนมีความกลัวอยู่ในจิตใจแต่จะบอกว่าเขาเป็นคนกล้าหาญหรือไม่คือเขาควบคุมความกลัวไว้ได้หรือเปล่าเขาควบคุมความกลัวไว้ด้วยความถูกต้องไหมเขาควบคุมความกลัวไว้ด้วยความเชื่อได้หรือไม่คนกล้าหาญจึงไม่ใช่คนที่ไม่มีความกลัวแต่เขายินดีเผชิญหน้ากับความกลัวถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขายินดีเผชิญหน้ากับความกลัวถ้ามันจะนำมาซึ่งพระพรที่ดีมากกว่าและเขาไม่ยอมให้ความกลัวนั้นมาควบคุมชีวิตของเขาแต่เขาสามารถจัดการกับมันและเผชิญหน้ากับมันได้เมื่อก่อนนะครับ
ผมเป็นคนขี้อายนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาพูดต่อหน้าคนเวลาเดินอยู่ในกลุ่มเพื่อนผมก็จะเดินข้างหลังกลุ่มเพื่อนถามบอกเอ้ยไปไหนดีนายไปไหนเราก็ไปนั่นแหละนะฮะไม่ค่อยกล้าที่จะนำนะครับเพราะว่ากลัวว่าเรานำแล้วมันจะดูไม่ดีควรจะไม่ตามเรานะครับครั้งหนึ่งในสมัยมัธยมอาจารย์ให้ไปพูดโต วาทีทุกคนเลยตั้งแต่เลขที่แรกถึงเลขที่สุดท้ายผมก็กลัวมากว่าผมจะพูดไม่ได้วันหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาผมไปบรรยายพระวจนะพระเจ้าที่มหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนะฮะเขาอาจารย์ท่านนี้ก็มาคุยกับผมบอกว่าโอ้ผมเปลี่ยนไปมากเลยนะสมัยผมเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยผมไม่ใช่แบบนี้เลยผมเป็นคนขี้อายมากเลยนะอะไรที่เปลี่ยนผมได้ผมบอกพระเจ้าเป็นคนที่เปลี่ยนผมได้ผมใช้วิธีแบบนี้คือเมื่อไหร่ผมกลัวผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วผมเผชิญหน้ากับมันผมกลัวที่จะออกมาพูดต่อหน้าชุมชนผมก็ตัดสินใจอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าพระวิญญาณเล่าใจผมก็เดินออกมาแล้วก็พูดผมกลัวอะไรผมก็พยายามเผชิญหน้ากับสิ่งที่ผมกลัวพอเราเดินออกมาแล้วเนี่ยเราไม่พูดเดินกลับไปมันน่าเกลียดกว่าใช่ไหมครับมันน่าอายกว่างั้นเราเดินออกมาแล้วเนี่ยเราต้องพูดสถานเดียวพอเราเผชิญหน้ากับมันไปเรื่อยๆไปพูดไปเรื่อยๆเผชิญหน้าไปเรื่อยๆความกลัวมันค่อยๆถูกควบคุมนะแล้วอยู่ถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มที่จะจัดการกับสิ่งที่เราหวาดกลัวได้แล้วก็เริ่มพัฒนาชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นในย่านมิติที่เราเคยหวาดกลัวได้ฉะนั้นผมอยากหนุนใจเราทุกคนอย่าให้ความกลัวมาหยุดเราอยู่กับที่เองไหมครับท่านมีโอกาสหลายอย่างที่อยู่ข้างหน้าชีวิตของท่านอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นเราไม่เคยได้รับโอกาสหรือเราไม่กล้าจะเอื้อมไปคว้าโอกาสนั้นกันแน่ที่เราล้มเหลวอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราทำไม่ได้แต่เพราะเราคิดไปเองว่าเราทำไม่ได้ที่เราประสบความสำเร็จน้อยไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เก่งแต่เพราะเราเองไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าเราจะทำได้สมัยผมเป็นนักเรียนนะครับเพื่อนๆ เขาไปสมัคร AFS กันของผมนี่เรียนโรงเรียนวัดมาตลอดนะฮะวัดนู้นวัดนี้วัดนั่นนะครับตัวย่อโรงเรียนกปปลคนะฮะกรุงเทพบางกะปิและประเขานะฮะโรงเรียนมัธยมไอ้โรงเรียนประถมนะฮะเพื่อนก็ในโรงเรียนก็บอกกปปลคใส่เรากลับบ้านไปเลี้ยงควายแน่ๆเลยนะถ้าข้างโรงเรียนเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาเดี๋ยวนี้กลายเป็นหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนอนุบาล นะครับ A B C ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ไปเข้าโรงเรียนของกทมต่อนะครับก็เรียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาเริ่ม A B C ทีตอนป .5 นะฮะผมก็งงว่าทำไมเอ A B C ผมเรียนตั้งแต่อนุบาล1ทำไมมาเรียนอีกทีป .5 นะฮะเพื่อนๆก็ท่อง A B C กันเราก็โอเค A B C ก็ A B C นะฮะแล้วเราก็คิดมาตลอดเข้ามหาวิทยาลัยก็โรงเรียนติดกับเข้ามัธยมก็โรงเรียนติดกับวัดอีกนะฮะวัดมาตลอดชีวิตนะครับกางเกงสีน้ำตาลตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับไฟฝันนะชีวิตอยากกระแสกางเกงสีดำสีน้ำเงินเดี๋ยวเขาบ้างนะแต่ไม่ได้เลยจริงๆนะฮะได้ต้องไปลงกับลูกๆกันแล้วกันนะผมก็ไม่มั่นใจพื้นภาษาอังกฤษของตัวเองเลยเพราะเราคิดว่าพื้นภาษาอังกฤษของเราจะไม่ดีเพราะว่าแบ็คกราวด์เราไม่ถูกไม่ได้ถูกลงพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอมีสอบ AFS มีอะไรมาผมไม่สนใจเลยเพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่สำหรับผมนะไม่ใช่สำหรับผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกนะฮะและผมก็ไม่แม้แต่จะไปเอาใบสมัครไม่แม้แต่จะไปสนใจวันสมัครว่ามันคืออะไรนะทั้งที่ในความจริงแล้วมันก็เป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตเราเนาะนะสุดท้ายพอผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยผมก็รู้ว่าเออจริงๆภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายขนาดนั้นและเพื่อนบางคนที่เข้าไป AFS เนี่ยภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ถึงกับว่าเก่งกาสามารถเพื่อนผมคนนึงเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาไป AFS เนี่ยเขาไปทดสอบด้วยกันไปเป่าคุยนะเป่าคุยพอเป่าคุยก็ให้ไปนะฮะเพราะว่ากล้าแสดงออกไงกล้าแสดงออกนะเขาก็เป่าไม่เก่งหรอกเขาก็เรียนมัธยมมาเนี่ยก็เป่าโอเคคุณกล้าแสดงออกคุณน่าจะเป็นตัวแทนประเทศเราได้ดีนะไป AFS ไปอเมริกานะฮะไปอเมริกาแล้วเขาก็ไปพัฒนาภาษาของเขาที่นู่นเนาะผมก็พอมองย้อนกลับไปในชีวิตนะถ้าผมเริ่มต้นใหม่ได้ผมย้อนกลับไปได้นะไอ้ผมจะกล้าที่จะลองไปสมัครผมไม่ได้ไม่เป็นไรเขาไม่เอาผมไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเขาพลาดเองอ่ะถ้าเขาไม่เอาเราจริงเขาพลาดสิ่งที่ดีสุดไปแล้วเราต้องเชื่อแบบนี้นะเขาพลาดเองนะครับแต่เราไม่เริ่มต้นอ่ะเราพลาดจริงไหมเพราะเรากลัวที่จะเริ่มต้นไงพอผมเรียนหนังสือจบความกลัวนี้มันก็อยู่กับชีวิตของผมเรียนหนังสือจบผมไม่กล้ายื่นไปสมัครไปสู่บริษัทใหญ่ๆเลยเพราะผมคิดว่าคงมีคนแข่งขันเยอะบริษัทนี้คงเป็นพวกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคงเป็นพวกเก่งนั่นเก่งนี่เราก็ประมาณเกรดปานกลางเราคงไม่สามารถที่จะเข้าได้ความกลัวทำให้เราไม่กล้าแม้แต่จะยื่นใบสมัครเพราะเราคิดว่ามันไม่ใช่สำหรับชีวิตของเราและเราปล่อยให้โอกาสหลายๆอย่างผ่านชีวิตของเราไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะมันไม่เคยเข้ามาแต่เพราะเราไม่กล้าที่จะคว้าโอกาสเหล่านั้นเองต่างหากจนกระทั่งเมื่อมาเป็นคริสเตียนพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนความคิดของผมและพระเจ้าเริ่มต้นให้ผมเผชิญกับสิ่งที่ผมกลัวโด
ดยพระองค์หนุนจิตชูใจภายในว่าพระเจ้าผู้อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าเขาที่อยู่ในโลกพระเจ้าที่อยู่ในเราจะช่วยเราถ้าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอย่ากลัวเอเมนไหมครับบอกคนข้างว่าอย่ากลัวบอกอีกข้างหนึ่งว่าอย่าป๊อด อย่ากลัวอย่าป๊อดเอเมนไหมครับนะให้เรามีความกล้าในชีวิตของเราที่จะเริ่มต้นก้าวแรกมันไม่สำเร็จก็ไม่เห็นเป็นไรจริงไหมนะครับอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องกลับมาทำมันอีกใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามความกล้าของเปโตรไม่ใช่ความกล้าแบบฝันเฟื่องความเชื่อกับความฝันเฟื่องนั้นมีความแตกต่างกันนะครับความฝันเฟื่องเพ้อฝันนั้นเป็นเหมือนคนที่อยู่ในโลกจินตนาการที่คิดว่าตัวเองทำนั่นทำนี่เราจะบินนะครับเราจะกินแมลงนะครับเราจะอะไรเนี่ยไปวิ่งบนเส้นสายลุงอะไรอย่างเงี้ยนั่นเรียกว่าเพ้อฝันนะครับแบบนี้นี่ต้องเข้าไปอยู่โรงพยาบาลนะครับความเชื่อกับความเพ้อฝันนั้นมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับเปโตรไม่ได้ขอพระเจ้าทำสิ่งที่เกินเลยเปโตรขออนุญาตพระเยซูก่อนเปโตรถามพระเยซูพระอาจารย์ถ้าเป็นพระองค์ขอให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์ได้ไหมและพระเยซูก็เรียกเปโตรจงเดินมาหาเราสิ่งที่เปโตรเป็นความเชื่อความเชื่อไม่ใช่คำสั่งที่สั่งพระเจ้าเราเชื่อแบบนี้พระเจ้าต้องอวยพรอย่างนี้เราเชื่อแบบนี้พระเจ้าต้องทำแบบนี้แล้วเราก็ทำของเราและคิดว่าพระเจ้าต้องรับรองและเมื่อไหร่พระเจ้าไม่ทำก็เห็นว่าพระพิมพ์ไม่เห็นเป็นจริงเลยในความเป็นจริงแล้วเปโตรไม่ได้ทำสิ่งที่เขาคิดจะทำความเชื่อไม่ใช่การนึกเมาเอาเองตามใจแล้วตู่ว่าพระเจ้าต้องรับรองการตัดสินใจของเราเพียงแต่คนเดียวเปโตรขออนุญาตพระเจ้าและเมื่อพระเจ้ารับรองเปโตรนั้นความเชื่อก็เกิดและฤทธิ์อำนาจจากความเชื่อนั้นทำให้เขาสามารถเดินไปข้างหน้าในข้อที่28ถึง29เช่นวันนี้ผมอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ความสำเร็จก้าวแรกอย่างนึงที่เราต้องทำในชีวิตคือกล้าที่จะเริ่มต้นก้าวเอเมนไหมครับกล้าที่จะเริ่มต้นทำวันนี้ถ้ามีสิ่งใดที่กลัวอยู่และพระเจ้าบอกท่านว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องหลักการพระคัมภีร์ย้ำว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องอย่ากลัวมันคนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในโลกเขาก็ไม่ได้ต่างจากเราหรอกครับเขามีจุดเริ่มต้นเหมือนกับเรานี่แหละนี่คือความสำเร็จเรื่องที่หนึ่งของเปโตรแต่น่าเสียดายว่าเรื่องที่สองของเปโตรเป็นความล้มเหลวครับประการที่สองคือรักษาความเชื่อในแต่ละก้าวต่อไปเปโตรล้มเหลวที่จะรักษาความเชื่อในแต่ละก้าวต่อไปของเขาเขาดีมากๆเลยเขาเริ่มต้นอย่างสวยงามเขากล้าที่จะเริ่มกล้าที่จะทำแต่ในก้าวต่อไปเขาล้มเหลวการเริ่มต้นนั้นยังไม่นับว่าเป็นความสำเร็จเป็นเพียงแค่ความสำเร็จครึ่งเดียวเท่านั้นเองความสำเร็จจริงๆยังเป็นเส้นทางอีกยาวไกลและเราจะต้องรักษาความเชื่อในตลอดทุกก้าวของเส้นทางที่ยาวไกลนี้เมื่อเรียนหนังสือจบทุกคนจะฉลองเราเรียนหนังสือจบแล้วแต่การฉลองเรียนหนังสือจบรับปริญญานั้นเป็นเพียงแค่จุดหนึ่งของเส้นทางอีกยาวของชีวิตเราบางคนจะเฉลิมฉลองการแต่งงานเป็นสิ่งที่น่ายินดีกับการแต่งงานแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นก้าวไปสู่การทดสอบของชีวิตใหม่หลังการแต่งงานการแต่งงานก็เป็นเหมือนการเปิดประตูก้าวไปสู่การทดสอบบทใหม่ของชีวิตมันไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดของชีวิตเราหรือจุดที่เรียกว่าสำเร็จได้แล้วความเชื่อเป็นเรื่องที่ต้องรักษาไปในทุกวันทุกก้าวในข้อ30ถึง33เปโตรเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระอาจารย์ช่วยข้าพระองค์ด้วยในทันใดนั้นพระเยซูก็เอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้แล้วตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงเมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็สงบลงเขาทั้งหลายที่อยู่ในเรือจึงมาหมอบกราบพระองค์และทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วเปโตรเกิดความกลัวในก้าวต่อไปทั้งที่เดินมาได้แล้วหลายก้าวแต่ระหว่างทางเกิดความกลัวความหวั่นไหวนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนทุกๆคนเพราะมันเป็นธรรมชาติของเราบางทีความสำเร็จบางเรื่องที่เราเคยสำเร็จเราก็มีความกลัวใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวของเราได้ความสำเร็จจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพียงแค่ตัดสินใจออกเดินแต่ส่วนสุดท้ายของความสำเร็จที่ยากที่สุดคือการรักษาความเชื่อในทุกก้าวจากนี้ไปหลายคนเคยมีประสบการณ์เริ่มต้นธุรกิจเมื่อเริ่มต้นธุรกิจเราจะคิดเชิงบวกเราจะคิดถึงอนาคตที่มันสวยหรูยอดขายที่มันเลิศการดำเนินกิจการที่ประสบความสำเร็จอีกสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเอาเข้าตลาดหุ้นเราจะเป็นบริษัทมหาชนเราจะเป็นบริษัทข้ามชาติที่ไปไกลมากนะครับสุดท้ายก็เมื่อเริ่มดำเนินกิจการได้สักพักหนึ่งผลกำไรมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันจะมีอุปสรรคที่น่าปวดหัวมากมายเกิดขึ้นทั้งเรื่องคนเรื่องของcash flow การเงินหลายอย่างไม่เป็นอย่างหวังทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องปิดตัวลงหลายคนต้องเคยถวายตัวรับใช้พระเจ้าแล้วฝันถึงการเกิดผลที่ใหญ่โตเราเชื่อว่าตัดสินใจมีใจและทุกอย่างก็จะเปิดอย่างง่ายดายแต่เมื่อรับใช้ทำงานไปสักพักเจออุปสรรคต้องฝ่าฟันเจอสิ่งที่ทดสอบความแน่วแน่ของการตัดสินใจในจำเวลานั้น
เมื่อผ่านไปหลายคนก็สั่นคลอนจิตใจเปโตรนั้นได้สะท้อนได้เห็นบทเรียนที่สำคัญของชีวิตว่าชีวิตของเราเต็มไปด้วยการทดสอบบนเส้นทางของชีวิตทุกคนจะมีการทดสอบที่คอยฉุดรั้งเราให้เปลี่ยนทางเราจะเกิดเหตุการณ์ที่มีเรียกว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นมากมายในชีวิตนักจิตวิทยาบอกว่าจากการคำนวณของเขาเนี่ยพบว่าในแต่ละวันคนจะมีเรื่องต้องตัดสินใจประมาณกว่า1ล้านเรื่องในแต่ละวันแต่ละเรื่องเราจะมีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีจะกินน้ำดีไหมนะฮะจะกลืนน้ำลายดีไหมนะหรือว่าเราเที่ยงนี้เราจะกินข้าวกับใครดีนะฮะเดี๋ยวหลังเลิกนี้เราจะไปที่ไหนดีนะฮะมีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจวันหนึ่งเนี่ยกว่าล้านการตัดสินใจชีวิตมันจึงเต็มไปด้วยทางแยกเต็มไปหมดเลยตัดสินใจเรื่องนึงก็จะเป็นแบบนึงแล้วตัดสินใจไปที่นี่ปุ๊บก็จะเปลี่ยนต้องเจอการตัดสินใจใหม่ๆมันจะเต็มไปด้วยทางแยกที่แตกไป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 เรื่อยๆเราเลือกทางเลือกไหนมันก็จะมีผลต่อการตัดสินใจครั้งต่อๆไปของชีวิตเราและในเส้นทางนั้นเนี่ยมันจะมีจำนวนมากของการตัดสินใจที่เป็นบททดสอบที่ทำให้เราเปลี่ยนเส้นทางและมารู้ว่าถ้าแม้หยุดคริสเตียนในวันเริ่มต้นไม่ได้ก็ไปหยุดเอาดาบหน้าก็แล้วกันมารก็จะพยายามเข้ามาในจุดทดสอบของการตัดสินใจครั้งต่างๆที่สำคัญของชีวิตและพยายามเบี้ยวทำให้เราเอียงไปสู่การตัดสินใจบางเรื่องบางครั้งที่มันผิดทิศผิดทางแล้วก็เป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นกับผีมารซาตานสิ่งที่คริสเตียนควรเป็นคือการรักษาการตัดสินใจไม่ว่าจะเจอบททดสอบใดๆในชีวิตต้องมีความแน่วแน่และมีความมุ่งมั่นกับสิ่งที่ถูกต้องจริงๆเปโตรเดินไปแล้วเจอพายุรุนแรงมันมีข้อเท็จจริงว่าพายุนั้นรุนแรงแต่ก็มีข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันว่าถ้าเปโตรมองพระเยซูเปโตรก็จะเดินต่อไปได้ปัญหาที่เราเจอนั้นเป็นข้อเท็จจริงว่าทุกอย่างที่เราทำจะมีอุปสรรคแต่ถ้าเรามองที่พระเยซูคริสต์อุปสรรคนั้นจะไม่สามารถหยุดเราลงได้สิ่งที่เราจ้องมองจะกำหนดความมั่นคงของเราในการยืนหยัดเรากำลังจ้องมองอะไรอยู่ถ้าเราจ้องมองปัญหาและข้อจำกัดเราจะมีจุดยืนที่อ่อนแอและยวบยาบแต่ถ้าเราจ้องมองพระเจ้าผู้ที่เรียกเราและนำเรามาจุดยืนของเราจะมั่นคงที่สุดเองไหมครับคนเราจะเข้มแข็งผ่านสิ่งที่เราจ้องมองผ่านความเชื่อในชีวิตที่เรามีผ่านสายตาแล้วเราในฝ่ายวิญญาณเรามองอยู่ที่ใครเรามองที่เหตุการณ์ที่ปัญหาข้อจำกัดหรือเรามองที่พระเจ้าและถ้าเรามองที่พระเจ้าเราจะเป็นคนที่มีจุดยืนที่มั่นคงที่สุดในชีวิตของเราคนที่แข็งแรงจริงคือคนที่จุดยืนของเขามั่นคงครับไม่ใช่คนที่กล้ามเนื้อของเขาแข็งแรงเราชักเขย่อนะครับเรายืนบนพื้นแห้งอีกคนหนึ่งกล้ามโตยืนบนพื้นโคลนชักเขย่อแพ้เรานะครับเพราะว่ากำลังในการแข่งขันมันไม่ใช่เป็นเรื่องกำลังกายแต่มันเป็นกำลังของจุดยืนที่คนนั้นยืนอยู่ต่างหากถ้าเรามีจุดยืนที่เข้มแข็งมีจุดยืนที่มีกำลังมั่นคงมี conviction ในใจว่าพระเจ้าเรียกเราพระเจ้านำเราและพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราต่อให้เราเจอสถานการณ์ที่ดูเหมือนร่างกายมันจะต้องอ่อนแอใจต้องอ่อนแอแต่ถ้าจุดยืนเรามั่นคงและเรามีความชัดเจนในพระเจ้าเราจะเดินไปได้อย่างมั่นคงเอเมนไหมครับหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าแหล่งกำเนิดของความยิ่งใหญ่หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ในปี1962นะครับเขาศึกษาชีวิตของผู้มีชื่อเสียงและผู้มีพรสวรรค์โดดเด่นของโลกจำนวน413คนพบว่าจาก413คนของผู้มีพรสวรรค์และชื่อเสียงโดดเด่นในโลกเนี่ยจาก413คนมีถึง392คนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคแสนสาหัสจนกว่าจะมีชัยชนะ 95% ของคนที่ประสบความสำเร็จในโลกต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างแสนสาหัสกว่าเขาจะมายืนอยู่ในจุดที่เขายืนได้ในปัจจุบันเราทุกคนอาจจะมีฮีโร่ในใจที่เราอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นแล้วเมื่อเราอ่านอัตราชีวประวัติเขาเราจะรู้สึกว่าเรื่องราวของเขานั้นเป็นเรื่องราวที่สวยหรูเป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนเป็นไปได้ยากในชีวิตของเราแต่ในความจริงอัตราชีวประวัติเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เปิดเผยความอ่อนแออีกด้านของฮีโร่เหล่านั้นเราก็เลยคิดว่าเขาเป็นสุดยอดมนุษย์เขาเป็นคนพิเศษเขาไม่มีความอ่อนแอเราเป็นไม่ได้หรอกเราเป็นแค่คนชั้นสองเพราะเรามีความอ่อนแอพี่น้องครับแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนมีความอ่อนแอในชีวิตของเขาเพียงแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จได้เพราะเขากำราบความอ่อนแอควบคุมมันและดำเนินไปในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ให้ความอ่อนแอนั้นมีชัยชนะเหนือเขาคนที่ประสบความสำเร็จในโลกเขาก็ไม่แตกต่างอะไรจากเราที่นั่งอยู่ที่นี่หรอกครับผมเลยเชื่อว่าถ้ามีผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนที่นี่มีความเชื่อแล้วก็มีความมั่นใจในพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเราจะเป็นผู้รับใช้ที่มีผลในระดับโลกนี้ได้ผมเชื่อผมกำลังอยู่ท่ามกลางคริสตจักรที่มีผู้รับใช้ระดับโลกนั่งอยู่เองไหมครับหันไปหาคนข้างบอกว่าเป็นเกียรติที่ได้นั่งกับผู้รับใช้ระดับโลก จะเอาโลกนี้หรือโลกหน้าดีครับจะเอาโลกไหนดีครับผมเชื่อว่าถ้าเราแต่ละคนมีความมั่นใจนะเราแต่ละคนมีความเชื่อนะจะมีสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เราเคยทำในอดีตมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนพระเจ้าจะทำบางสิ่งในชีวิตของเราเปาโลเองนะครับเป็นวีรบุรุษในใจผมท่านหนึ่งเลยนะครับเปาโลก็ยังบอกเลยว่าในชีวิตของท่านเนี่ย
มีความกังวลกังวายเนื่องด้วยเรื่องคริสตจักรของพระเจ้าพระพีตอนนี้หนุนใจผมมากเลยเพราะว่า3ปีในการรับใช้คริสตจักรนะมันมีการทดสอบทั้งภายในจิตใจข้างในแล้วก็การทดสอบภายนอกเยอะมากเลยนะครับเยอะกว่าที่ผมคิดไว้แต่แรกผมก็เหมือนกับนักธุรกิจหรือว่าคนทั่วไปที่นักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานที่มาเริ่มต้นอะไรเราจะฝันถึงฝันที่สวยหรูมันจะง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นแต่พอเอาเข้าจริงเราพบว่าทุกเส้นทางของความสำเร็จมันจะมีการทดสอบตลอดทุกเรื่องไม่ว่าการทำงานการเรียนหนังสือการแต่งงานการเริ่มต้นคริสตจักรการทำธุรกิจพระเจ้ามันจะเจอการทดสอบแล้วมันจะมีความกังวลกังวายบางสิ่งอยู่ในจิตใจและพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ของชิปอาจารย์เปาโลได้มาหนุนใจผมมากระดับอัครทูตได้รับการสำแดงจากพระเยซูโดยตรงท่านยังบอกเลยว่าภายในท่านก็มีความรู้สึกกังวลกังวายเรื่องคริสตจักรของพระเจ้าและมีภาระใจที่ต้องการให้คริสตจักรของพระเจ้าเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้นเรื่อยๆเช่นทุกคนต่อให้วีรบุรุษหรือใครที่ประสบความสำเร็จที่ใหญ่โตทุกคนก็มีสภาพในจิตใจที่ต้องเผชิญการต่อสู้ในจิตใจทุกๆคนทั้งสิ้นเหมือนกับที่เปโตรต้องเผชิญการต่อสู้เหมือนกับที่ท่านต้องเผชิญการต่อสู้และผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถผ่านการต่อสู้ในจิตใจด้วยคอนวิคชั่นบางสิ่งบางอย่างที่มันชัดในใจเราชีวิตเราก็จะทำอะไรที่มันใหญ่โตเพื่อพระเจ้าได้มีท่านหนึ่งที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นข่าวใหญ่โตคลึกโครมในโลกนะครับถึงการจากไปของท่านก็คือสตีฟจ็อบส์ใช่ไหมครับสตีฟจ็อบส์ผู้บริหารของบริษัท Apple นะครับมีหลายคนยกสตีฟจ็อบส์ไปเทียบกับโทมัสเอดิสันนะครับคนที่ผลิตสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญในโลกนะครับเพราะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตนะครับคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับชื่อว่า Apple นะแล้วก็พัฒนาบริษัทจนกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกในปัจจุบันนี้ในช่วงชีวิตของเขาเขาเป็นผู้บุกเบิกบริษัทคอมพิวเตอร์ Apple นะฮะที่มีชื่อเสียงครั้งหนึ่งเขาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปนี้นะเขาได้กล่าวบอกว่าผมไม่เคยเรียนจบมหาวิทยาลัยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมเข้าใกล้พิธีรับปริญญาบัตรมากที่สุดในชีวิตผมแล้วเขาพูดถึงการลากเส้นจุดต่อของชีวิตโดยยกตัวอย่างเรื่องของชีวิตที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยลีดเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยลีดหลังจากเรียนไปได้เพียงแค่6เดือนสุดท้ายตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็วนเวียนเข้าเรียนวิชานั้นวิชานี้โดยที่ลาออกไปแล้วอีก18เดือนหลังจากนั้นเขาพูดถึงสาเหตุของการลาออกจากมหาวิทยาลัยตอนเขาเป็นนักศึกษาว่าสาเหตุเกิดขึ้นแต่ตอนผมเกิดคุณแม่ที่ให้กำเนิดผมเป็นนักศึกษาที่ท้องก่อนแต่งเธอตัดสินใจยกผมให้กับคนอื่นโดยตั้งใจว่าคนที่รับผมไปเลี้ยงจะต้องเลี้ยงดูผมให้จบปริญญาให้ได้ทุกอย่างจะถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อยว่าผมจะได้พ่อบุญธรรมที่เป็นทนายความจนกระทั่งเมื่อผมเกิดมาพ่อแม่บุญธรรมที่เลือกผมไว้กลับเปลี่ยนใจอยากได้ลูกสาวทำให้ในที่สุดพ่อแม่ปัจจุบันที่ดูแลผมปัจจุบันซึ่งมีรายชื่ออยู่ในรายนามผู้รอคอยการอุปการะได้รับการโทรศัพท์กลางดึกว่าเราบังเอิญได้เด็กผู้ชายที่เป็นทารกคุณอยากรับไปเลี้ยงไหมและพ่อแม่ผมก็ตอบว่ารับแต่เมื่อแม่ที่ตั้งครรภ์ผมมารู้ทีหลังว่าพ่อแม่บุญธรรมไม่ได้จบปริญญาพ่อไม่ได้เรียนจบมัธยมปลายแม่ที่ตั้งท้องผมมาก็เลยเปลี่ยนใจไม่ยอมเซ็นเอกสารยกผมให้กับพ่อแม่บุญธรรมไปอุปการะเธอลังเลใจอยู่นานแต่ในที่สุดก็ยอมยกผมให้พ่อแม่บุญธรรมสัญญาไว้ว่าจะเลี้ยงดูผมให้จบปริญญาให้ได้17ปีต่อมาพ่อแม่บุญธรรมตั้งใจจะเลี้ยงผมให้จบปริญญาและผมได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยจริงๆอย่างความตั้งใจของพ่อแม่แต่ด้วยความไร้เดียงสาผมเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมแพงแล้วผมก็ใช้เงินเก็บของพ่อแม่ตัวเองซึ่งเป็นพนักงานเงินเดือนมาเป็นค่าเทอมหลังเรียนไปได้6เดือนผมเริ่มรู้สึกว่าผมไม่ได้อะไรจากสิ่งที่ผมเรียนและไม่เห็นว่าการเรียนจะช่วยให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้นที่นั่นผมผลาญเงินเก็บของพ่อแม่ที่หามาช่วยชีวิตไปทำไมผมจึงตัดสินใจลาออกและก็ได้แต่ภาวนาให้ทุกเรื่องมันลงเอยด้วยดีที่จริงผมรู้สึกกลัวแต่เมื่อมองย้อนกลับไปมันกลายเป็นการตัดสินใจที่ดีครั้งหนึ่งของชีวิตทันทีที่ผมลาออกผมไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาที่ผมไม่อยากเรียนอีกต่อไปแต่ผมสามารถเลือกเรียนวิชาที่ผมอยากเรียนได้แต่ชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนนิยายผมไม่มีหอพักผมต้องไปนอนที่พื้นห้องของเพื่อนเป็นที่นอนผมต้องเก็บขวดโค้กเอาเงินไปแลกขวดละ5เซนต์เพื่อไปซื้อข้าวและในทุกวันอาทิตย์ผมเดินทางไปโบสถ์เป็นระยะทาง5ไมล์เพื่อจะหาอาหารดีๆทานสักมื้อแต่ผมก็ชอบการที่ผมทำตามสัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นของตัวภายหลังกลับมีคุณค่าอย่างมหาศาลที่มหาวิทยาลัยลีดที่ผมลาออกนั้นมีวิชาประดิษฐ์ตัวอักษรที่เรียกว่าดีที่สุดในประเทศ
พราะผมลาออกจึงไม่ต้องไปเรียนวิชาบังคับและผมเลือกเรียนวิชาที่ผมอยากเรียนคือวิชาประดิษฐ์ตัวอักษรเรียนรู้วิธีประดิษฐ์ตัวอักษรวิธีจัดช่องไฟวิธีออกแบบตัวอักษรกลายเป็นศิลปะแขนงที่สวยงามและใช้การออกแบบที่ละเอียดอ่อนที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำได้ผมหลงไหลกับวิชานี้มากแต่ไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะมาใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตได้จนกระทั่ง10ปีต่อมาเมื่อผมกับเพื่อนเริ่มต้นออกแบบเครื่อง Macintosh เครื่องแรกผมจึงได้รื้อฟื้นวิชาออกแบบตัวอักษรขึ้นมาและดีไซน์ตัวอักษรซานเซลิปลงไปในเครื่อง Mac และกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่มีการออกแบบตัวหนังสืออย่างสวยงามถ้าไม่ใช่เพราะผมเลือกวิชานั้นเครื่อง Mac คงไม่มีแบบอักษรที่หลากหลายการจัดช่องไฟที่สวยงามและถ้า Windows ไม่ได้ลอกเรียนของ Mac ไปคงไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องไหนในปัจจุบันอุตส่าห์เน็บนิดหน่อยนะครับคงไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องไหนในปัจจุบันที่มีอักษรสวยงามแบบนี้ถ้าผมไม่ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมคงไม่ได้เรียนวิชาออกแบบตัวอักษรและคอมพิวเตอร์ทุกวันคงไม่มีฟอนต์สวยๆแบบที่ใช้ในปัจจุบันแน่นอนคงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมจะพยายามลากเส้นเชื่อมต่อจุดอนาคตของตัวเองในตอนที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่แต่เมื่อผมมองย้อนกลับไป10ปีแต่ละจุดที่ผ่านมาของชีวิตนั้นมันกลับชัดเจนมากดังนั้นผมขอบอกว่าเราไม่สามารถลากเส้นจุดเมื่อมองไปยังอนาคตเราจะเห็นมันก็ต่อเมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีตเท่านั้นจึงต้องเชื่อว่าจุดทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณมันจะหาทางลากเส้นต่อเข้าหากันเองในอนาคตเราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่วแน่เพราะความเชื่อที่เรามีต่อแต่ละจุดแต่ละจุดในที่สุดมันจะเชื่อมต่อด้วยกันเองและมันจะทำให้คุณมีความมั่นใจถึงแม้บางครั้งมันอาจจะพาคุณออกนอกเส้นทางบ้างแต่สิ่งนั้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเขาบอกว่าความสำเร็จของชีวิตในจุดที่เขาเป็นนักศึกษาเขาไม่เห็นหรอกว่าจุดที่เขาเรียนอยู่มันจะไปประกอบเป็นปลายทางของชีวิตเขาได้ยังไงมันเป็นเรื่องยากที่เราจะพลอตเส้นทุกเส้นของชีวิตเราไปหาสิ่งที่อยู่ในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์เราจะเห็นเส้นในชีวิตของเราก็คือเมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีตและเข้าใจว่าทำไมวิกฤตนั้นต้องเกิดเหตุการณ์นี้ต้องเกิดการตัดสินนี้ต้องเกิดและถ้าเรามีความเชื่อมั่นกับบางสิ่งบางอย่างที่มั่นคงและมากเพียงพอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมันจะหาทางเชื่อมและผสมผสานให้กลายเป็นเส้นทางบางอย่างของชีวิตเราเองพระเจ้าได้ควบคุมชีวิตของคริสเตียนสิ่งที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเป็นสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่เห็นอยากจะเจอเลยแต่มันกลับเพื่อเตรียมชีวิตของเราบางอย่างถ้าสตีฟจ็อบส์ไม่ถูกคุณพ่อคุณแม่ของเขาทิ้งถ้าเขาเองไม่เผชิญสถานการณ์ที่พ่อแม่บุญธรรมไม่รับเพราะว่าเป็นลูกชายจนสุดท้ายต้องไปตกอยู่กับพ่อแม่คู่ที่3ที่รับเขาก็คงไม่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาต้องเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยและถ้าเขาไม่ประสบสถานการณ์เหตุการณ์บางจุดที่เขารู้สึกพ่อแม่เขายากจนเขาไม่สามารถจะเรียนหนังสือต่อไปได้แล้วเขาอยากจะทำสิ่งที่มันคุ้มกับเงินที่พ่อแม่เก็บมาทั้งชีวิตมากกว่ามันทำให้เส้นทางของชีวิตทุกจุดเนี่ยมันถูกเตรียมมาตั้งแต่วันแรกเกิดและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกการตัดสินใจและถ้าเรามีความเชื่อมั่นเราจะรวมทุกอย่างเข้ามาประกอบเป็นเส้นทางของชีวิตเราที่อยู่ข้างหน้าได้เรื่องนี้ไม่ได้สอนให้นักน้องนักเรียนนักศึกษาลาออกนะครับได้ยินว่าสอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับคนสอบเสร็จลาออกเลยไม่เรียนแล้วนะครับท้อใจนะครับเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้เราลาออกเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าการเรียนการศึกษาในระบบล้มเหลวเพราะตัวของสตีฟจ็อบส์ก็เป็นคนมุ่งมั่นและเป็นคนเรียนรู้นะครับเห็นคุณค่าการเรียนรู้เหมือนกันแต่เรื่องนี้สะท้อนข้อคิดว่าชีวิตเราแต่ละคนอาจจะมีเส้นทางที่แตกต่างกันและแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามันก็เพื่อเตรียมชีวิตของเราสำหรับบางสิ่งโยเซฟถ้าเขามองย้อนไปในอดีตของชีวิตเขาอยู่ที่จุดที่เขาถูกขายไปเป็นทาสมองไปหาอนาคตจะเป็นผู้ที่พระเจ้ายกชูมันเป็นไปได้ยังไงมีนิมิตพระเจ้าให้นิมิตว่าจะรุ่งเรืองแต่กลับถูกพี่น้องอิจฉาทำร้ายขายเป็นทาสถูกใส่ความติดคุกถูกลืมทุกอย่างที่เป็นความอับเฉาเกิดขึ้นกับชีวิตของโยเซฟหมดและถ้าเขามองในจุดของสิ่งที่เขายืนอยู่ในอดีตมองไปหาอนาคตเนี่ยเขาพลอตไม่ถูกเลยว่าสิ่งนี้มันจะผสมกันยังไงแต่ในที่สุดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นลิมิตที่เขาเห็นวันแรกทำให้เขาเข้าถึงฟาโรห์แห่งอียิปต์ได้เพราะของประทานแห่งการเห็นลิมิตของโยเซฟในวันนั้นแหละเป็นตัวเปิดที่ทำให้โยเซฟไปพบกับฟาโรห์อียิปต์ได้ในที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราอาจจะไม่เข้าใจทำไมมันต้องเกิดแบบนี้แต่เราต้องรักษาการตัดสินใจที่มั่นคงกับทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของเราต้องรักษาการตัดสินใจที่มั่นคงกับทุกความตกต่ำที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราโยเซฟมั่นคงแม้เขาอยู่ในคุกโยเซฟมั่นคงแม้เขาถูกใส่ความโยเซฟมั่นคงแม้พี่ๆของเขาใส่ความเขาทำร้ายเขาขายเขาไปเป็นทาสเราต้องมีความเชื่อมั่นคงกับทุกจุดแม้จุดตกต่ำที่สุดของชีวิตเราเอเมนไหมครับโมเสสก็ได้รับนิมิตจากพระเจ้าพ่อแม่เขาเลี้ยงดูเขาสั่งสอนเขาวันหนึ่งต้องไปช่วยกู้ชนชาติอิสราเอล
แต่ในที่สุดชีวิตของโมเสสก็ตกต่ำลงต้องหนีคดีความผิดไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเพื่อเลี้ยงดูแกะที่นั่นณจุดนั้นโมเสสสามารถจะเลิกขาดความเชื่อหมดความเชื่อและยุติเส้นทางชีวิตขอเป็นเพียงแค่ชายชราเลี้ยงแกะคนหนึ่งก็ได้แต่โมเสสเขามีความมั่นคงและมีความเชื่อในแต่ละเส้นทางที่เขาเดินแม้จุดนั้นมันจะดูเหมือนเป็นถิ่นทุรกันดารในที่สุดพระเจ้าเตรียมเขา40ปีในถิ่นทุรกันดารเพื่อกลับไปนำชนชาติอิสราเอลเข้าสู่คานาอันอีก40ปีต่อมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนั้นมีเหตุผลเอเมนไหมครับชีวิตมีจุดเชื่อมของมันสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของเรามันมีเหตุผลบางอย่างเราไม่อาจสรุปเรื่องราวชีวิตของเราทั้งสิ้นณที่จุดของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์เดียวได้แต่เราต้องรักษาการตัดสินใจในทุกจุดของเหตุการณ์รักษาความเชื่อในทุกจุดของการทดสอบและพระเจ้าที่เราเชื่อมั่นจะเป็นผู้ที่ลากเส้นเชื่อมนี้ให้กับชีวิตของเราเองคนที่ไม่มีพระเจ้าเขาจะมีความเชื่อแบบนี้ได้ยากมากเลยเพราะโลกนี้มันไม่มีอะไรควบคุมจริงๆแต่สำหรับคริสเตียนเรารู้ว่าพระเจ้าควบคุมชีวิตของเราพระเจ้าดูแลชีวิตของเราคริสเตียนจึงควรเป็นคนที่มีความเชื่อว่าถ้าเรารักษาการตัดสินใจอย่างดีตลอดชีวิตของเราที่สุดแล้วเส้นนี้มันจะลากไปสู่สวัสดิภาพและความดีงามคริสเตียนจึงได้ปัจจัยความเชื่อคริสเตียนเราจึงไม่มีสิทธิ์จะขาดความเชื่อเองไหมครับเราไม่มีสิทธิ์จะขาดความเชื่อเพราะถ้าเราเชื่อพระเจ้าควบคุมทุกอย่างพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระองค์รักเราชีวิตของเราไม่ว่าเจอสถานการณ์ใดๆเราก็จะมีความเชื่อได้เองไหมครับสดุดีบทที่37ข้อ23ถึง25สดุดี37ข้อ23ถึง25ถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมันราคาของพระองค์แม้เขาล้มลงเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าจะพยุงชูเขาไว้ใครที่วางใจในพระเจ้าแม้เขาล้มลงเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงให้เหยียดยาวคนที่วางใจในพระเจ้าล้มได้ไหมประสบความล้มเหลวได้ไหมได้นะจุดเวลาหนึ่งแต่เราไม่สามารถตัดสินเรื่องในอนาคตด้วยจุดเหตุการณ์เดียวได้ใช่ไหมครับแม้เขาล้มลงเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวพระหัตถ์พระเจ้าจะอุ้มชูเขาไว้ผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาต้องขอทานเลยวันนี้ไม่ว่าท่านจะเจออะไรในชีวิตขอให้ท่านมีความเชื่อในทุกก้าวต่อไปพระเจ้าจะใช้เราเองไหมครับจะมีอีกหลายสิ่งที่อยู่ข้างหน้าในก้าวต่อไปทุกก้าวขอให้เดินไปด้วยความเชื่อเองไหมครับผมเจอพี่น้องคริสเตียนท่านหนึ่งน่ารักมากเลยนะเขาเป็นคนซื่อๆนะครับนะผมก็คุยกับเขาเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันหนึ่งนะเขาเดินไปในหมู่บ้านเขาขับรถไม่เป็นนะครับแล้วก็มีรถคันนึงเป็นรถเก่าๆนะฮะไปเกียร์กระปุกนะครับขับแล้วก็มาจอดอยู่ตรงในทางขึ้นสะพานไม่กล้าขึ้นคนขับเพิ่งขับใหม่นะฮะขึ้นสะพานนะก็มาถามเขาบอกน้าๆครับรถเกียร์กระปุกอ่ะมันขับขึ้นสะพานยังไงพี่น้องคนนี้ก็ขับแล้วไม่เป็นก็อุตส่าห์มีน้ำใจพยายามจะตอบนะเอางี้น้องมาไงน้องไปงั้นเลยแล้วก็เดินจากไปน้องมาไงน้องไปงั้นเลยแล้วก็เดินจากไปโอ้โหนะครับดูแล้วผมฟังแล้วขำนะยังอุตส่าห์ไปตอบเพื่อขับรถไม่เป็นนะครับน้องมาไงน้องก็ไปงั้นจริงอ่ะออกมาจากบ้านได้ตั้งเยอะแค่นี้มาไงก็ไปงั้นอ่ะใช้หลักเดียวกันดูเหมือนมันเป็นความซื่อของเขาแต่ผมว่ามันแฝงปรัชญาชีวิตนะเรามาไงก็ไปงั้นแหละจริงไหมเราเริ่มต้นทำมาโอ้โหใช้ความเชื่อที่จะทำพอถูกทดสอบระหว่างทางมาไงก็ไปงั้นเองเลยครับ บอกคนได้ง่ายมาไงก็ไปงั้นนะ นะมาไงก็ไปงั้นเลยนะไปต่อแล้วท้อใจว่ามันจะไปไหวหรือเปล่ามาได้ตั้งไกลแล้วมันต้องไปต่อได้เองไหมครับคนทั้งโลกอ่ะเขาขับรถข้ามสะพานกันได้เราต้องทำได้เองไหมนะตอนผมขับรถเกียร์กระปุกครั้งแรกเนี่ยกลัวมากเลยแล้วรถชอบไปดับตรงไอ้สะพานอโศกนะฮะชอบไปดับตรงนั้นประจำเลยเกียร์กระปุกนะครับกลัวทุกทีถึงสะพานอโศกแต่คนทั้งโลกเขาขับได้เราก็ต้องทำได้จริงไหมคนทั้งโลกเขาอยู่ได้เราก็ต้องทำได้มาไงไปงานครับขอให้วันนี้เป็นสิ่งถ้าพระเยซูพูดแบบนี้กับเปโตรจะอึ้งกันมาไงไปงั้นนะครับ เดินมาได้ทางไกลแล้วไปต่อนะครับในข้อ32ครับเมื่อพระเยซูกับเปโตรขึ้นเรือลมก็เงียบลงทันทีเลยนะครับฉากปึ๊บปิดหมดเลยนะครับลมเงียบสงบทุกอย่างสาวกงงเลยนะครับหัวยังฟูเพราะลมพัดอยู่เลยเฮ้ยทำไมลมมันหยุดหมดเลยเหมือนกับปิดสวิตช์เหมือนไฟดับเลยนะครับจริงๆแล้วพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจทำให้คลื่นลมสงบได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละแต่พระองค์อนุญาตให้คลื่นลมปั่นป่วนเพื่อจะทดสอบและสอนใจเปโตรและสาวกว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าอย่าไปโฟกัสที่ปัญหาอย่าไปโฟกัสกับปัญหาหนักอกที่อยู่ในโลกสิ่งที่เราเผชิญเป็นแค่การทดสอบเท่านั้นมันเป็นเพียงแค่การทดสอบแม้เปโตรจะล้มเหลวในการรักษาก้าวต่อไป
แต่พี่น้องเห็นใครในพระคัมภีร์อื่นๆไหมครับที่เดินบนน้ำได้ผมไม่เห็นใครเลยที่เดินบนน้ำได้เปโตรสามารถเดินบนน้ำได้แม้คุณอาจล้มเหลวนะแต่มันไม่ได้สูญสิ้นทุกอย่างการได้เริ่มต้นนั้นก็ให้อะไรบางอย่างที่ดีกับชีวิตของเราแล้วแหละครั้งนั้นเปโตรล้มแต่เปโตรก็ถูกบันทึกเรื่องราวของชีวิตเขาในพระคัมภีร์และผมรู้สึกว่าถ้าผมเลือกนะผมจะขอเลือกเป็นเปโตรมากกว่าเป็นสาวกที่นั่งอยู่ในเรือนั้นที่มัวแต่มองเปโตรตื่นตาตื่นใจกับเปโตรและตัวเองคิดว่ามันไม่ใช่สำหรับตัวของเราเองอย่ากลัวกับความล้มเหลวมากเกินไปอย่ากลัวกับความล้มเหลวมากเกินไปมนุษย์ถูกสร้างมาให้เดินแล้วล้มตั้งแต่เราเล็กๆเราเดินเราก็ล้มถ้าเด็กคนไหนลุกขึ้นเดินแล้วล้มเนี่ยแล้วเข็ดไม่เดินอีกแล้วเนี่ยโตขึ้นมาอายุ40 50ยังคานอยู่เนี่ยมันก็ดูไม่ได้มันก็ดูไม่ได้นะรออย่างเคนทีละเดชก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าคานตลอดชีวิตนะเราต้องล้มลุกคุกคานแล้วก็ต้องเดินแล้วก็ต้องสู้อ่ะและในที่สุดมาถึงจุดนึงคานเราจะแข็งแล้วเราจะรู้ว่าเดินยังไงไม่ให้มันล้มอ่ะฉะนั้นเองขอให้เราอย่ากลัวความล้มเหลวมากเกินไปคิดให้ทะลุก่อนที่จะเริ่มต้นเดินมันใช่ไหมมันถูกไหมนะไม่ใช่บ้าบินบ้าละหามเอาละวันนี้กลับไปฉันจะเริ่มทุกอย่างนะเปโตรขออนุญาตพระเยซูก่อนและพระเยซูรับรองเขาก่อนเราต้องคิดให้ทะลุก่อนที่จะเริ่มอะไรแต่ถ้ามันทะลุแล้วก็เมื่อเริ่มเดินแล้วก็มุ่งมั่นสานต่อให้มันประสบความสำเร็จเอเมนไหมครับขอให้พระเจ้าตอนนี้ได้หนุนใจพี่น้องเริ่มต้นสำเร็จก้าวแรกด้วยการเริ่มต้นเดินและสำเร็จทุกๆก้าวต่อไปด้วยการรักษาก้าวแห่งการตัดสินใจบางท่านที่นี่รับใช้พระเจ้าถวายตัวกับพระเจ้าไม่เห็นการเกิดผลดูเหมือนมันมีการทดสอบแล้วเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนนิมิตไปทำอย่างอื่นดีหรือเปล่าพี่น้องวันนี้ให้พระเจ้าพระเจ้ามาหนุนใจท่านว่าความเชื่อมันต้องเดินและรักษาทุกๆก้าวของการตัดสินใจต่อไปบางท่านเจอการทดสอบหนักอยู่ในชีวิตตอนนี้เหมือนมีพายุมรสุมอยู่กับท่านขอให้ตัดสินใจกับพระเจ้าเดินฝ่าฟันต่อไปมองหาว่าพระเจ้ามีให้สัญญาเราตรงไหนที่เราจะเดินต่อไปแล้วก็เดินต่อไปด้วยความเชื่อผมเชื่อมั่นว่าท่านจะเดินบนสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเดินได้พระเจ้าจะทำสิ่งดีในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเข้ามาเล่าจิตใจเรา